โอ้ไหนขอดูใกล้ๆหน่อยสิไม่เคยเห็นต้นกัญชาเลยใหญ่เวอร์วังขนาดนี้นะคะเมื่อกี้นะคะพี่แหลมบอกว่าขอบคุณคุณคิดนะคะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะคะทั้งคนขับรถทั้งตักเก็บดอกไม้กันนะคะป้าเบสซี่จะพาแฟนทางบ้านไปเก็บดอกไม้นะคะหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จแล้วตามมาเลยค่ะอันนี้สวยมากเลยนะคะแล้วมีหลายสีด้วยค่ะแล้วก็ก็มีเนี่ยค่ะสลัดปลูกแซมขึ้นมาสลัดแบบนี้นะคะเป็นสดๆแบบนี้จะกรอบมากๆเลยค่ะเมื่อกี้เขาใส่ไปในจานของเราค่ะอร่อยมากในสวนน่ะนี่ดอกอะไรไม่รู้ค่ะแต่ผมคิดบอกว่าคล้ายดอกคาโบมายแต่ไม่ใช่ดอกคาโบมายนะคะไม่ใช่คาโบมายต้นนั้นน่ะดูค่ะสวยมากๆเลยค่ะเหมือนต้นหญ้าค่ะเหมือนแบบตอนแรกอ่ะป้าเบสซี่มองมาไกลๆก็คิดว่าเฮ้ยเป็นต้นอะไรแบบน้ำตาลแบบนี้นะคะที่ไหนมันเหมือนเป็นต้นหญ้าแต่นี่สวยมากคือเหมือนแบบอยู่ในโอ้โหนี่ทุ่งสีม่วงเลยค่ะอยู่ในทุ่งสีม่วงจริงๆค่ะทางนู้นก็ไปถ่ายกันอยู่นะคะโหนี่ค่ะตรงนี้ออกไม่ได้ค่ะเขาใช้เชือกกั้นต้องไปตรงนี้สวยมากอุ่นดำอุ้ยสุดยอดเลยค่ะดูแบบหูชุดฟรีนะคะแล้วก็ค่าเข้ามาเนี่ย20 บาทเขาขอค่าบำรุงรักษาแค่20 บาทเองนะคะเพราะว่าชุดเขาให้เราฟรีเขาแล้วมันก็อยู่คือตรงนี้ก็คืออยู่ติดกับร้านสวนเอเดนนั่นเองนะคะโอ้โหแล้วตรงนี้ก็กำลังจะทำอะไรต่อไม่รู้นะคะอีกหน่อยคงจะสวยกว่านี้นะคะแต่แค่นี้ก็สวยแล้วนะคะสำหรับ20 บาทนะคะนั่นมากเลยค่ะดูองุ่นค่ะแบบยอดมากๆเลยค่ะคุ้มค่ะองุ่นทั้งนั้นเลยอันนี้ก็สตรอเบอรี่นะคะอันนี้คือสตรอเบอรี่
ตรงนั้นนะคะก็สาวๆเขากำลังสนุกกับการถ่ายภาพกันอยู่นะคะแต่ป้าเบซี่จะให้ดูนะคะก็คือหุยนี่ค่ะดูองุ่นนะคะกำลังออกลูกเลยนะคะเต็มเลยองุ่นดำค่ะเห็นไหมพวงหมักเอฟทั้งนั้นเลยนะคะคือมาจุดนี้จุดเดียวนะคะคุณถ่ายแบบได้หลายอย่างเลยนะคะส่วนอันนี้คุณคิดบอกต้นกัญชาใช่ไหมโอ้โหเป็น I think that's the biggest ganja tree I've seen in my life คุณคิดบอกนี่ครั้งแรกที่เห็นต้นกัญชาแบบ Never see so big one ใหญ่เวอร์วังขนาดนี้นะคะอันนั้นกัญชาส่วนอันนี้อ่ะใช่กัญชาไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่กัญชานะคะแต่สวยเนาะแต่สวยนะคะเวลามาปลูกหลายอันแบบนี้แต่นี่ค่ะคือกัญชา mm. นี่เป็นพุ่มเนี่ยค่ะพุ่มกัญชาเลยนะคะสวยงามมากค่ะต้นใหญ่มากเขาบอกว่ากัญชาต้นใหญ่จริงๆค่ะหอมใช่ไหมมันมีดอกมันแรงไม่ใช่เหรอดอกนี่มันดอกแล้วไงไอ้ดอกที่มันแรงที่มันเป็นอันนั้นมันอ่ะเป็นตัวแม่หรือเปล่าใช่นี่แรงมากเหรอก็ดอกมันอ่ะแรงเหรอไหนขอดูใกล้ๆหน่อยสิไม่เคยเห็นต้นกัญชาเลยใหญ่เวอร์วังขนาดนี้นะคะมันจะมีเม็ดมันเนี่ยเนี่ยไอเนี่ยเขาเรียกมันดอกออกดอกหอมใช่ไหมอุ้ยกลิ่นมันหอมมากอุ้ยนี่มีดอกนะเนี่ยสุดยอดอันนี้หรือเปล่าที่เข้าไปไปทำสกัดยาอุ้ยหอมจังเลยอ่ะก็เดียบี้หน่อยเดียวเนี่ยอุ้ยบี้แค่เด็ดมาแล้วก็บี้ทำไมมันหอมบี้ติดแค่นี้เองเนี่ยเนี่ยแล้วก็ดมหอมมากเอาไปทำยาดมได้เลยนะเนี่ยให้ขอเด็ดใบมาบี้นิดนึงนะคะโอ้ยหอมมากหอมจริงๆคริสเอาเราอยู่บนสตรีมนะคะคิดว่าอยู่เกาหลีแกนเช็ควันยาวเต็มทางดิดแล้วก็คริสนี่ลูกไรเอเลี่ยนฮังลี่ยังไงก็ไม่รู้ว้าวนี่ค่ะสาวๆนะคะเอาดอกไม้ไหมเอาดอกไม้เหรออ๋อถ่ายกับกัญชาใช่ไหมสาวม้งกับสาวเกาหลีนะคะกำลังเก็บกัญชากำลังเก็บกัญชาค่ะจะไปต้มใส่ไก่ค่ะกำลังจะไปต้มใส่ไก่กันนะคะนี่ค่ะหางกะโหลกใช่ไหมกันหางกะโหลกใช่ไหมใช่ๆหอมมากมันหอมจริงๆอ่ะอันนี้ก็ตากล้องของเรานะคะน้องอีทอ่ะคุณคิดขออีกนี่ๆเอาดอกไม้ได้นะอุ้มดอกไม้ได้นะพี่หลามอุ้มไปเลยอุ้มไม่อุ้มหรือพายก็ได้พายดีกว่าพายน่าจะอุ้มก็ได้อุ้มก็น่ารักแล้วแต่น่ารักเหมือนหอบรักมาส่งเออวางหวายเกือบจะตกค่ะนี่ค่ะมัวแต่ไปถ่ายชาวบ้านดีนะคะเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้เกือบร่วงเลยค่ะตายแล้วสาวมงสิตกแค่ตกตายแล้วสิตกถ่ายเป็นกลุ่มโอเคให้คุณคิดถ่ายให้ก็ได้ให้คุณคิดถ่ายให้โอเคคุณคิดถ่ายภาพให้หน่อยถ่ายตรงไหนจะเอาดอกกัญชาแล้วไปเอาข้างล่างเหรอไปอยู่ตรงนู้นดีกว่านู้นสวยกว่าไปโอเคหรือไม่ก็ตรงนี้เนาะให้คุณคิดถ่ายให้โอเคนะคะเดี๋ยวจะให้มาก่อนเอาตรงนี้จุดหนึ่งพี่ตุ๊กเนี่ยเราค่อยไปเอาจุดแล้วค่ะเห็นขาวจะเป็นไหมมาพี่ปั้นจุดละภาพตรงนี้ภาพหนึ่งแล้วก็สีม่วงภาพหนึ่งโอเคได้กันสามก็สังเกตได้เดียวอย่านี่เดียวไปดมเอากล้องไหนเอามาถ่ายรูปด้วยอีกที่อย่างใดไม่ให้คุณพี่ถ่ายคุณพี่ถ่ายให้หน่อยค่ะคนแก่อยู่ข้างหน้า
่ายภาพค่ะพิชเชอร์โอเคจะเห็นโอเคนะคะตอนนี้เราก็จะเอามุมนี้นะคะใช่ไหมนางกลางจ้องตรงนี้นะคะแดดส่องมาค่ะร้อนมากค่ะแล้วก็ตรงนี้เห็นชัดไหมเวลาปิดอย่างเงี้ยคุณคริสเรือตรงนี้ดิค่ะแล้วมันปิดปิดหน้าเออโอเคฟินิชเมื่อกี้นะคะพี่แหลมบอกว่าขอบคุณคุณคริสนะคะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะคะทั้งคนขับรถทั้งตากล้องนะคะทั้งสปอนเซอร์นะคะทุกอย่างเลยนะคะสันเป็นทุกอย่างให้เธอจริงๆนะคะก็นี่แหละค่ะโอ้โหแบบมันสนุกค่ะอุ๊ยนี่ต้นกัญชาหรือเปล่าเนี่ยต้นกัญชาเล็กอ๋อไม่ใช่อ๋อมันต้นดอกไม้ฮะอ๋อร้านจะปิดอีกครึ่งชั่วโมงโอเคนะคะเดี๋ยวร้านจะปิดแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ป้าพี่ซี่ก็ขอฝากไปแค่นี้ก่อนนะคะก็นี่ค่ะมาเจอสาวมงสาวเกาหลีนะคะแล้วก็สาวเกาหลังเนี่ยตอนนี้ค่ะร้านเขาบอกว่าเราอยู่เกิน20บาทแล้วนะคะไม่ไหวแล้วนะคะร้านเขาจะกลับไปนอนแล้วก็ขอฝากคลิปนี้ไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายก็เมื่อกี้ก็ถ่ายภาพตรงนี้ไปแล้วนะคะก็นี่ค่ะเขาเรียกดอกอะไรนะพี่แหลมดอกดอกพญาเสือโคร่งนะคะแต่สวยมากเลยค่ะสวยเหมือนซากุระเลยโอเคป่ะสตาร์ทเครื่องก็คุณคิดนี่เป็นได้ทุกอย่างจริงๆนะคะน่ารักจริงๆน่ารักมากๆเลยนะคะจนสาวๆปื้มเลยนะคะทีมป้าเบซี่นะคะกับลุงคิดเนี่ยค่ะนี่ค่ะอันนี้เขาปลูกผักอันนี้สลัดใช่ไหม yes. ไอเดียสลัดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบ้านนะคะบ้านคนนะคะอุ้ยไม่ใช่บ้านอาจจะเป็นสวนนะคะเป็นแบบเป็นเต็นท์เป็นเต็นท์หรือว่าเป็นเรือนผักเขาอะตอนนี้นะคะเรามาเก็บ FC ได้เพิ่มแล้วนะคะเจ้าของร้านเอเดนนะคะเพซซี่ค่ะ PET เก็บทุกที่เลยนะคะเพราะเพซซี่ไปที่ไหนนี่เก็บ FC อย่างเดียวค่ะ PE ตัว E PETSSY Channel เห็นไหมจะมี Channel อยู่ข้างหลังค่ะเสิร์ชก็ไปเลยใช่ค่ะอันนี้คลิปล่าสุดค่ะติดตามไปก็จะมีขึ้นแบบนั่นตลอดขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวก็จะนั่นแหละไม่เกินเย็นนี้ก็น่าจะเคลียร์ค่ะแต่ต้องกลับไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ไปอย่างเดียวเลยก็นี่นะคะก็ฝากร้านเอเดนด้วยนะคะก็ตอนนี้กลายเป็น FC เอ้ย FC ป้าเป็น C ไปแล้ว FC Art Now Subscribe เนี่ย New FC ของเรานะคะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากไปแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย